แล้วได้เลี้ยงตัดมาโอ้โหติดบล็อกเอ้าพงศกรยิงโอ้โหไกลๆก็ต้องลองดูแล้วครับตามนี้อุ้ยหมุนตัวกลับมาแล้วปาดมาตรงนี้ได้ยิงโอ้โหธนกิจโอ้โหยิงไปติดบล็อกอีกแล้วครับและจังหวะนี้ครับไทยขึ้นมาครับเดี๋ยวไปตาให้มาที่ดุสตีได้ยิงไกลเอ้ารับกระชอกแล้วยังไงโอ้โหสามเกือบได้เหมือนกันครับโอ้โหเอาบอลหลุดมาครับคืนหลังไปก่อนโอ้โหได้ลุ้นเลยครับสวัสดีครับตั้งโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยเอาชนะมา2เกมแรกนะครับเช่นเดียวกับอิรักครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีคะแนนเท่ากันแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียเนี่ยไทยดีกว่า1ลูกถ้าหากว่าเสมอเราก็จะเป็นแชมป์กลุ่มทันทีครับเอาละครับเกมนี้มาดูไลน์อัพของทีมชาติไทยกันก่อนนะครับว่าใครลงสนามกันบ้างครับกิติพงษ์บุญมากครับผู้รักษาประตูแนวรับนะครับมีพิคเนตเหล่าหวิวัฒนะครับแล้วก็ปิยวัฒน์เปตราเจษพัฒน์ควรถนอมสิงหามรัสะนะครับแล้วก็แนวรุกทั้งหมดเลยนะครับธนาวุฒิโพชัยดุษฎีบุรณะจุฑานนท์เคลนธนาดอนไรอันนะครับธนกิจโชติเมืองปักจิรพงษ์แซ่ลิ่วครับแล้วก็พงศกรสังขะโสภานั่นเองนะครับช่วงต้นนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยผัดกันลุกผัดกันรับแล้วครับทางทีมชาติไทยวันนี้มาในชุดสีแดงนะครับแล้วก็อิรักมาในชุดสีขาวนะครับช่วงนาทีที่4ครับไทยมีโอกาสได้ส่องไกลเหมือนกันนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยไปติดบล็อกทางด้านของอิรักนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทีมชาติไทยก็ไม่อยากจะแพ้ส่วนทีมชาติอิรักนี่โอ้โหมาแล้วก็กะจะเปิดเกมแรกเหมือนกันนะครับในช่วงต้นเกมครับและในรูปเกมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องบอกนะครับว่าทั้งทีมชาติไทยเนี่ยช่วงประมาณสัก15นาทีแรกเราก็เปิดใส่โหมใส่นะครับมีโอกาสได้จบแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยเกมของอิรักเขาเหมือนกับว่าครองเกมได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อบอลได้แม่นยำกว่าเราแล้วเราอาศัยแบบจังหวะฉกยิงมากกว่าเนี่ยครับอย่างจังหวะนี้นี่เกือบไปเหมือนกันนะครับอิรักเปิดเข้ามาแล้วเตะมุมเนี่ยครับแล้วมาตรงนี้ครับหลุดมาแล้วครับอิรักได้ชิปหยอดเข้าไปครับโดนเลยครับทีมชาติไทยเนี่ยครับจากความผิดพลาดของแนวรับเราด้วยนะไปลื่นนะแล้วเขาก็แตะหลบผู้รักษาประตูออกมาโอ้โหต้องบอกว่าออกมาเกือบได้แล้วนะครับแต่สุดท้ายเขาเฉียบคมแล้วเขามีความนิ่งกว่านะอิรักมีความนิ่งกว่านะฮะก็ทำได้ครับ 1-0 ครับก็แอบเสียดายพอสมควรเหมือนกันนะครับในจังหวะนี้โอ้โหคือเราไปลื่นนะฮะแล้วเราก็โดนลงโทษเลยในช่วงประมาณสักนาทีที่20เนี่ยครับ1ประตูต่อ0นะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรครับยังไงก็ต้องตั้งสติกันใหม่จริงๆเราบุกเยอะกว่าด้วยนะก่อนที่เขาจะนำเนี่ยเราบุกเยอะกว่าด้วยนะฮะแต่พอมันโดนสวนทีเดียวตุ้มหายเลยนะครับและก็หลังจากนั้นเนี่ยเกมของไทยก็แหมยังไม่ประติดประต่อดีเท่าไหร่นะครับคือจังหวะสวยๆก็พอมีนะครับแต่มันจะเป็นจังหวะสวนโต้กลับอะไรเงี้ยครับแต่อิรักเนี่ยมาได้ต่อเนื่องกว่าเนี่ยมาอีกแล้วครับขึ้นมาทางซ้ายครับแล้วก็หาครับดูฮะเลี้ยงมายาวๆคืนหลังมาแล้วลองกดไกลดูหูยเสียวครับลูกนี้เนี่ยฮะแต่ละจังหวะแต่ละคราวนี่ไม่ง่ายครับนะฮะแล้วเนี่ยมาเล่นกันริมเส้นแล้วก็เป็นบอลทุ่มของไทยครับเปเรราต้องแก้เกมด่วนแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างที่จะเป็นรองทางด้านของอิรักแล้วเราก็ต้องการประตูตีเสมอด้วยนะครับทีมชาติไทยได้ทุ่มเข้ามาทุ่มมาแล้วอู้ยโดนค้ำลูกนี้ครับธนาวุฒิโพชัยพิคเนตครับก็ได้ทุ่มต่อครับทุ่มยาวมาข้างหน้าครับเคเลนโอ้ก็โดนโถมเนี่ยคือมันไม่มีใครมาร่วมเล่นด้วยนะฮะข้างหน้ามันน้อยไปนิดนึงครับแล้วคราวนี้ตัดกลับมานี่เป็นอิรักได้ทุ่มไกลบ้างเหมือนกันครับจังหวะทุ่มไกลๆมาตรงนี้ม่งออกไปครับเป็นเตะมุมครับคือเราก็โดนบุกเยอะอะครับคือพอหลังจากโดน 1-0 ไปนี่เกมแทบจะเป็นของอิรักเยอะมาก 80% 90% เลยนะครับหลังจากช่วงแรกเนี่ยที่เราพอมีโอกาสได้จบบ้างนะครับเอาครับเตะมุมครับของอิรักเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็ให้ดูบรรยากาศยาวๆนะครับ
ซึ่งรูปเกมในครึ่งแรกผมว่าสูสีแต่ว่าเราเป็นรองสัก55 40อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ55 45นะครับไม่ได้มากนะครับแต่ว่าก็จังหวะจบเขาทำได้ดีครับเนี่ยครับเปิดมาอุ้ยแฉลบด้วยแล้วจะยังไงครับได้มงหรือเปล่าเคลียร์ออกมาโอ้โหต่อเนื่องสุดๆเลยนะครับทางฝ่ายของอิรักเหลียงจีเข้ามาตรงกลางจะทำชิง 1-2 ครับแนวรับของไทยวันนี้ก็มีรั่วๆบ้างเหมือนกันนะครับคือเสียสมาธิแล้วกันนะครับโดนจังหวะแทงทะลุช่องโดนจังหวะหม่งเสยมาเงี้ยแล้วเราไปลื่นเสียสมาธิก็เลยเป็นจังหวะให้เราเสียประตูด้วยนะครับแล้วก็มีหลายจังหวะที่เกือบโดนแต่ว่าเขาไม่คมพอนะครับโอ้โหนี่ยิงติดบล็อกครับยังไม่ได้ฮะเอาไทยได้สวนมาแล้วมาแล้วไปแล้วครับทางด้านซ้ายไกลๆครับคือพอเราได้เติมขึ้นมาเนี่ยครับแล้วมันกลับกลายเป็นว่าแม่แนวรุกของเราตัวมันไม่พอครับก็เลยต้องไปรอดีเลย์กันอีกรอเติมขึ้นมาแล้วฝั่งของอีรักก็กลับมากันหมดแล้วครับทำให้โอกาสในการยิงโอกาสในการทำประตูเนี่ยมันก็ยากขึ้นนะครับเนี่ยครับหลายๆจังหวะเราก็ต้องเซตกลับมาคือค่อนข้างอึดอัดพอสมควรนะครับในเกมที่จะเปิดบุกนะครับแต่เราก็ต้องพยายามขึ้นไปครับพิกาเนตครับพิกาเนตให้มาธนบุตรโพชัยมาตรงนี้แล้วยังไงได้เปิดติดบล็อกอีกครับก็ยังไม่ได้ครับดูครับไทยเริ่มได้ครองบอลมากขึ้นครับช่วงท้ายครึ่งแรกให้มาตรงกลางครับธนบุตรโพชัยพิกาเนตเนี่ยจะเล่นกันอยู่ 2-3 คนเนี่ยครับมีไม่กี่คนนะครับธนบุตรโพชัยให้มาตรงกลางครับพงศกรสังกัสโสภาออกไปที่ธกิจแล้วได้เลี้ยงตัดมาโอ้โหติดบล็อกเอ้าพงศกรยิงโอ้โหไกลๆก็ต้องลองดูแล้วครับตามนี้อุ้ยโอ้มันหาโอกาสยากครับทุ่มไกลเปล่าครับพงศกรเป็นทางด้านของพิกาเนตเล่นสั้นครับแหมโดนตัดบอลได้ครับยังหม่งสกัดมาได้จ่ายติดบล็อกพงศกรคือเนี่ยครับก็เล่นกันยากอะครับพอโดนขึ้นนำแล้วอ้าวแทงมาตรงนี้ได้ไหมหมุนตัวกลับมาแล้วปาดมาตรงนี้ได้ยิงโอ้โหธนกิจโอ้โหยิงไปติดบล็อกอีกแล้วครับแหมเสียดายครับโล่งๆเหมือนกันนะครับแล้วเปิดเข้ามาตรงนี้ก็ไม่มีใครเข้าชาร์จโอ้โหแหมเกือบไปอีกแล้วอีรักว่าไงครับจะหมดเวลาอยู่แล้วครึ่งแรกอีรักก็เริ่มเซตเกมไปเคาะไปเคาะมาแล้วครับนำครับกะเอาให้จบครึ่งแรกก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันใหม่เกียรติแลนด์ต้องวิ่งไปไล่หน่อยครับวางยาวมาครับอีรักมงออกไปทีมชาติไทยแล้วยิงไกลบ้างโอ้โหเสียวเลยครับแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับเป็นอันว่าอีรักนำอยู่ 1-0 ก่อนครับครึ่งหลังครับกลับมาต่อครับอีรักก็ลุยมาเหมือนเดิมอ้าวกระดกขึ้นมาตรงนี้หลุดมาแล้วแล้วจะยังไงยิงเสาแรกแต่ออกไปครับและจังหวะนี้ครับไทยขึ้นมาครับเปลี่ยนประตูให้มาที่ดุสตีได้ยิงไกลเอ้ารับกระชอกแล้วยังไงโอ้โหสามเกือบได้เหมือนกันครับโอ้โหเอาบอลหลุดมาครับคืนหลังไปก่อนโอ้โหได้ลุ้นเลยครับตอนนี้ครับไทยก็โหมเอาประตูคืนให้ได้ครับแบบนี้และจังหวะช่วงท้ายเกมนะครับไทยมาได้ลุ้นจากจังหวะนี้นะครับแทงทะลุช่องมาให้กับชโนไทยโอ้โหเกือบได้จุดโทษครับตรงนี้ครับแต่ว่าอิรักสไลด์ออกไว้ได้ก่อนครับไม่โดนขาครับโดนบอลครับแล้วก็เป็นจังหวะเตะมุมนะครับที่ไทยได้ลุ้นนะฮะแล้วก็ต้องโถมมาครับมีเท่าไหร่ก็ต้องโถมไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูครับสิงหามารสานี่ขึ้นมาแล้วฮะแล้วจังหวะเปิดเตะมุมครับช่วงท้ายเกมนะครับอีกประมาณสัก 4-5 นาทีสุดท้ายครับเปิดมาแล้วขึ้นมงโอ้โหเสียดายเลยครับไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับสิงหาครับและก็ต้องบอกว่าจบเกมนะครับไทยเนี่ยเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนี้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอิรักนี่ไม่รู้ว่ามาแข่งบอลหรือมาแข่งนอนนะฮะช่วงท้ายจะนอนอย่างเดียวเลยครับโอ้โห AI อ่ะนอน AI AI ล้มนะครับโอ้ไม่ไหวนะครับแต่ก็โทษเขาไม่ได้ละครับเพราะว่าเรามีเวลาเยอะนะครับแต่เราทำไม่ได้ด้วยแต่ก็ต้องยอมรับแล้วครับว่ามานอนแบบนี้ก็ไม่สวยสักเท่าไหร่ละครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ